ภรรยาครูเต้ยขออวดสามีรักคนไม่ผิดเปหนักสม่ำเสมอเหมือนถูกรางวัลที่1บันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 12:19 น.ขนมสสิการภรรยาครูเต้ยขออวดสามีเปหนักวันครบรอบแต่งงาน4ปีเผยรักคนไม่ผิดสม่ำเสมอเหมือนชีวิตถูกรางวัลที่1ถึงแม้ว่าด้านนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังครูเต้ยหรือครูเต้ยอภิวัฒน์บุญอเนกจะเพิ่งตัดสินใจเปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจและภรรยาสาวสวยขนมสสิการอย่างเป็นทางการในงานแฟนมีตติ้งวันเกิดเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2565ท่ามกลางความฮือฮาเป็นอย่างมากแต่แท้จริงแล้วครูเต้ยและภรรยาคบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่และแต่งงานกันมา4ปีครูเต้ยเปิดตัวลูกและภรรยาในงานแฟนมีตติ้งวันเกิดล่าสุดครบรอบ4ปีการแต่งงานวันที่1พฤษภาคมด้านภรรยาสาวได้โพสต์ถึงสามีพร้อมกับสลิปเงินที่สามีโอนให้เป็นของขวัญวันครบรอบจำนวน 200,000 บาทระบุว่า4ปีที่แต่งงานกับครูเต้ยเขาสมอาเสมอแบบนี้ไม่เคยขาดไม่เคยลืมมีแค่ยุ่งงานมากๆไม่ได้อยากจะอวดอะไรที่เขาให้แต่อยากให้ทุกคนเห็นความสมอาเสมอของเขาที่หนมพูดถึงมาตลอดว่ามันจริงๆนะผู้ชายคนหนึ่งที่ทำได้แบบนี้มา4ปี5ปีแม้เราไม่อยากได้ไม่เคยหวังและไม่เคยขอไม่รู้จะซื้ออะไรให้ก็จะให้ความโชคดีหนึ่งในชีวิตคือได้สามีดีรักลูกมากๆขยันเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเชื่อหนูเถอะว่ารักถูกคนแล้วจะอยู่เป็นทุกอย่างให้อ้วนในทุกวันในวันที่เป็นนางฟ้าและในวันที่ประสาทขี้บ่นขนาดไหนอ้วนก็ยังรักเขาพี่เต้ยไม่ค่อยพูดว่ารักแต่ไม่เคยคิดว่าเขาไม่รักเพราะการกระทำอย่างอื่นบอกหมดแล้วซื้อหวยแล้วไม่ถูกเพราะชีวิตนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปแล้วขออวดเขาค่ะเขาดีเกินสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานอีกทั้งเผยเพิ่มเติมว่าหนูจำคำพูดหนึ่งของพี่เต้ยได้ในวันแต่งงานพ่อหนูอาม่าแม่บอกว่าข้อเสียของหนูคือทำอะไรไม่เป็นเลยนะงานบ้านกับข้าวซักผ้าเพราะว่าที่บ้านไม่เคยให้ทำเป็นหลานคนเดียวของทั้งบ้านสิ่งที่พี่เต้ยตอบกลับมาคือไม่เป็นไรครับข้าวกล่องเซเว่นก็มีตอนแรกคิดว่าพูดเอาตลกแต่การเวลาพิสูจน์ว่าเขาพูดจริงๆเพราะเขาไม่เคยขอว่าต้องทำแต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะถึงจะไม่ 100% แต่พยายามที่สุดทำกับข้าวได้หลายเมนูแล้วด้านครูเต้ยเองก็โพสต์ถึงวันครบรอบแต่งงานระบุว่าครบรอบแต่งงาน4ปีแล้วใจก็2ขวบ7เดือนกับอีก17วันไม่มีอะไรมากรักทั้งสองมากอยากเห็นพวกคุณมีความสุขในทุกๆวันก็พอปปช.รับมีผลกระทบบิ๊กโจ๊กกล่าวหากรรมการวิ่งเต้นแลกตำแหน่งแจงคดีเว็บพนันการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 14:21 น.นิวัติชัยแจงปมบิ๊กโจ๊กกล่าวหากรรมการปปช.บางคนวิ่งเต้นแลกตำแหน่งยันให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายต้องรอชงที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยเผยคดีเว็บพนันอยู่ระหว่างตรวจสอบเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่จอภูเก็ตนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีเว็บพนัน BNK Master ที่มีการกล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจที่พนักงานสอบสวนได้ยื่นสำนวนตอบปช.เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนมาแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนได้เสนอให้ปปช.ทราบหรือไม่เพราะพนักงานสอบสวนอาจเรียกคืนไปได้เหมือนกันเมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ยื่นเอกสารคัดค้านหนึ่งในกรรมการปปช.
นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องแยกเป็นสองส่วนเรื่องการดำเนินการของคณะกรรมการปปช.ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.แต่เป็นเรื่องของผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะต้องดำเนินการส่วนที่มีการยื่นคัดค้านไม่ให้มาเข้าร่วมพิจารณาคดีนี้ปปช.ยังไม่ได้พิจารณาคดีนี้แม้มีสำนวนเข้ามาต้องเข้าไปดูว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเข้าร่วมพิจารณาหรือไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้อยู่ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพราะผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้รับผิดชอบในสำนักงานที่ดูแลคดีนี้ฉะนั้นคณะกรรมการจะเข้าไปเกี่ยวข้องต่อเมื่อมีการเสนอสำนวนในการตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่หากมีมูลและไต่สวนต้องเข้าคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยว่าจะชี้มูลหรือไม่ค่อยไปว่ากันอีกทีในเรื่องกระบวนการคัดค้านหากมีการกล่าวหาหนึ่งในกรรมการปปช.ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเหตุผลว่ามีข้อเท็จจริงตามหนังสือว่าอย่างไรจากนั้นคณะกรรมการจะวินิจฉัยว่าเข้าเหตุคัดค้านหรือไม่หากเข้าเหตุผู้ถูกกล่าวหาอาจถอนตัวแต่หากไม่ก็ร่วมพิจารณาได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับกรรมการปปช.ที่ถูกกล่าวหาแล้วหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าน่าจะยังเพราะเรื่องอยู่ในขั้นตอนการเสนอขึ้นไปของสำนักงานเมื่อเรื่องยังไม่ถึงก็ยังชี้แจงไม่ได้ที่ผ่านมากรรมการปปช.ก็เคยถูกกล่าวหาลักษณะนี้เช่นกันโดยเฉพาะสำนวนที่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนรวมถึงตนที่เคยเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือคณะกรรมการไต่สวนปัจจุบันเคยถูกยื่นคัดค้านเป็นเหตุคัดค้านตามข้อกฎหมายต้องมาวินิจฉัยว่าเข้าเหตุหรือไม่เมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวหาว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการปปช.มีการวิ่งเข้าหานักการเมืองระดับสูงจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงความน่าเชื่อถือของปปช.นายนิวัติชัยกล่าวว่าไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรเพราะตนไม่ใช่หนึ่งในกรรมการปปช.และไม่ได้วิ่งเข้าหาใครต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะการกล่าวหาทำกันง่ายแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตนตอบไม่ได้แต่ยอมรับว่ากระทบการทำงานของปปช.เมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ร้องชุดพนักงานสอบสวนของตำรวจ200นายในการทำคดีเว็บพนัน BNK Master มีความคืบหน้าอย่างไรนายนิวัติชัยกล่าวว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพิ่งร้องเข้ามาขอโอกาสให้ปปช.ทำงานนิดหนึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับยังไม่เข้าสู่ชั้นตรวจสอบว่าอยู่ในอำนาจของปปช.หรือไม่เมื่อถามว่าหากปปช.รับสำนวนจะเรียกชุดพนักงานสอบสวน200นายมาชี้แจงหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าหากไม่จำเป็นก็จะไม่เชิญผู้ถูกร้องเข้ามาเว้นแต่เห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องเชิญมาเพราะไม่สามารถเอาข้อมูลจากคนอื่นได้หากมีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชิญเว้นแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องเชิญเข้ามาเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไล่ร้องเรียนหน่วยงานที่ตรวจสอบนายนิวัติชัยกล่าวว่าจริงๆมีผลกระทบทั้งหมดแม้กระทั่งปปช.ก็ถือเป็นตำบลกระสุนตอกอทั้งขำทั้งเอ็นดูเจนิสฟันหน้าหลุดหาหมอด่วนเกือบได้ยกกองบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 16:15 น.ทั้งขำทั้งเอ็นดูเจนิสเจนิสต้าโชว์ฟันหน้าที่หายไปวีเนียหลุดขณะกินข้าวเช้าทำเอาขำทั้งบ้านต้องหาหมอด่วนเกือบได้ยกกองต้องบอกเลยว่านักแสดงสาวคนนี้เป็นนางร้ายแค่ในจอเพราะชีวิตจริงเธอนั้นมีแต่เรื่องราวโกโก้ฮาฮามาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดสำหรับเจนิสเจนิสตาติ๊กต็อกยานิสตาร์เรอร์ JANISTARRR ล่าสุดทั้งขำทั้งเอ็นดูหลังจากเธอออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อก
ผยเหตุการณ์วีเนียหลุดหลังกินข้าวเช้ากับครอบครัวทำเอาคนในครอบครัวขำลั่นเจ้าตัวเองก็หยุดขำไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นก็รีบไปหาหมอเพราะต้องทำงานในอีกไม่กี่วันหากปล่อยไว้แบบนี้จะทำงานไม่ได้และต้องยกกองทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เอ็นดูในความเรียวของเธอโดยในคลิปเจนิสเล่าว่าไปทำวีเนียใหม่แล้วอุปกรณ์ชั่วคราวหลุดในระหว่างที่กินข้าวเช้าซึ่งอาหารที่เธอกินเป็นปลาทอดที่มีลักษณะแข็งกินข้าวเช้าอยู่ดีๆน้องก็หลุดคือตอนแรกก็ตกใจทุกคนที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ขำกันใหญ่เลยก็งงว่ามันหลุดได้ยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนที่ทำวีเนียเขาจะรู้กันว่ามันจะมีอุปกรณ์ชั่วคราวที่ติดแปะไว้หนึ่งอาทิตย์เพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์นั้นเขาจะไปหล่ออุปกรณ์จริงที่เอามาแปะเป็นวีเนียจริงๆซึ่งมันจะแข็งแรงทนทานเหมือนกับฟันจริงๆของเราจะไม่มีการหลุดหรือหักซึ่งในช่วงอาทิตย์แรกเขาเตือนแล้วว่าห้ามกินของแข็งก็ลืมตัวตื่นเช้ามาหิวแล้วก็รู้ว่าบ้านของฉันมันเป็นยังไงล่ำซ้ำจอยเวอร์คือรู้สึกเหมือนฟันจริงแล้วมันอินไปหน่อยตอนแรกก็โล่งมากรีบโทรหาน้องเลขาถามว่าคุณหมอเข้าหรือเปล่าวันนี้เข้าไปได้เลยไหมเนื่องจากว่าอุปกรณ์มันหลุดไม่งั้นพรุ่งนี้จะมีออกกองยกกองเลย200คนที่มาทำงานก็คือจะต้องแคนเซิลงานไม่ได้ฉันรู้สึกผิดมากพร้อมแคปชั่นว่าจะรั่วฮ่า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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีไรทุกคนแค่อยากเล่าเฉย